สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายซัดติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันจันทร์นะครับฟุตบอลลงสนามกันน้อยหน่อยนะครับวันนี้เลือกมาฝากแฟนๆกัน1คู่นะครับระหว่างซานตาคารานะครับเจอกับเอสโตริลเป็นฟุตบอลลีกโปรตุเกสนะครับเป็นซุปเปอร์ลีกโปรตุเกสนะครับซานตาคารานั้นอยู่ในอันดับที่15ของตารางนะครับ5นัดหลังสุดนั้นพวกเขาชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับส่วนเอสโตริลเองนะครับอยู่อันดับที่11ของตารางนะครับผลงาน5นัดหลังสุดก็ชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2เท่ากันเดะเลยนะครับโดยซานตาคาราเจ้าถิ่นนั้นนะครับเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนไป 1-2 นะครับส่วนเอสโตริลเองนะครับไปเยือนกิวิเซนนะครับบุกไปชนะ1ประตูต่อ0นะครับเจอกันวันนี้ค่อนข้างสูสีนะครับเอสโตริลเองนั้นอาจจะได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับแต่ว่าวันนี้ตัวหลักยังเจ็บหลายคนนะครับแนวรุกนั้นมีเคียวซูเกะทาฮาวะกับบูโนอันเมด้านะครับเล่นเป็นตัวหลักนะครับส่วนเอสโตริลนะครับวันนี้ไม่มีฟรานซิสโกนะครับเกรันเดสที่ติดโทษแบนลงสนามไม่ได้นะครับแต่ว่ามีข่าวดีนะครับวันนี้3ตัวหลักอย่างเปโดอันวาโรนะครับชูอัลคาวันโยแล้วก็ดาเนียลฟิเกรานะครับ3ตัวหลักพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้นะครับวันนี้มีเดียโก้กูเวย่านะครับชอลคาร์ลอสแล้วก็โรดิโก้มาตินเล่นเป็น3ตัวรุกคู่นี้สูสีนะครับอันดับซานตาคาราเจ้าบ้านดูเป็นรองนะครับไม่ว่าฟอร์มช่วงนี้จะดูนิ่งดูดีพอสมควรแต่ว่าวันนี้เจสโตริลไม่ง่ายนะครับทีมเยือนนั้นอันดับในลีกดีกว่าเกมลุกดูดุกว่านะครับโชว์นี้เอสโตริลมาเยือนนะครับไม่น่าแพ้แฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าถิ่นต่อ 0.25 วันนี้เชียร์เอสโตริลทีมเยือนไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตั๊ดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ